เดี๋ยวนี่คุณจ่ายอีกแล้วเหรอทั้งหมด550บาทนะครับแต่วันนี้ผมคิดคุณแค่500พอละขอบคุณนะคะนี่ค่ะ500บาทขอบคุณครับจี๊บฉันบอกแล้วไงว่ามื้อนี้ฉันเลี้ยงเองแต่จะจ่ายก่อนทำไมเนี่ยแกทำแบบเนี้ยไม่ให้เกียรติฉันเลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกรอบหน้าฉันจ่ายเองได้สิไปเจอแกงั้นจบก่อนนะคะขอบคุณครับแต่ร้านนี้บรรยากาศดีมากเลยอะเนาะอากาศดีดีกาฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเจ็บท้องอะขออนุญาตเช็คบิลนะคะโอเคครับทั้งหมด600บาทท่วนครับคุณคะงั้นเดี๋ยวช่วยรอแป๊บนึงได้ไหมคะทำไมล่ะครับพอดีว่าเงินฉันไม่พอค่ะอ๋อได้ครับฟองแกพอมีเงินสัก100ไหมอ่ะพอดีว่าเงินฉันไม่พอขอยืมก่อนนะอ๋อมีสิกาฉันก็ไม่มีเหมือนกันอ่ะคุณคะงั้น100บาทนี่ฉันขอติดไว้ก่อนได้ไหมคะไว้วันหลังฉันจะมาอุดหนุนใหม่งั้นไม่เป็นไรครับ100บาทถือว่าผมลดให้คุณแล้วกันขอบคุณนะคะนี่ค่ะขอบคุณครับทั้งหมด300บาทครับฮัลโหลกะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันมาแกเพิ่งจ่ายนะเดี๋ยวฉันมาจ่ายบ้องมันทำไมนานจังคุณเดี๋ยวฉันจ่ายเองดีกว่าเดี๋ยวครับมีอะไรหรือเปล่าคะผมว่าเพื่อนคุณพูดก็ถูกนะคุณอ่ะคนที่จะให้เกียรติเพื่อนอันนี้ทั้งหมด500บาทถ้วนครับขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับเพื่อนฉันจ่ายเราไม่ใช่หรอเมื่อกี้แต่ผมได้ยินว่าคุณอยากจะจ่ายนี่คุณคะฉันว่าไม่เป็นไรดีกว่านะคะคุณเพื่อนของคุณออกตัวสักขนาดนี้ถ้าคุณไม่ยอมให้เขาจ่ายมันจะดูหักหน้าเพื่อนเกินไปนะฉันใส่ก็ได้อุ๊ยแบตหมดอ่ะอุ๊ยกาฉันขอโทษนะผมมีให้ยืมครับแต่ว่าฉันใช้ iPhone น่ะผมก็มีสาย iPhone ให้ยืมครับนี่คุณ
ช้าตอนเนี้ยแบตมันจะขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วจะได้โอนเมื่อไหร่ล่ะตอนนี้ก็อ๋อผมไม่รีบครับยังไงลูกค้าของผมก็ไม่เยอะอยู่แล้วผมรอได้จ่ายก็ได้ขอบคุณครับฟ้องผมแย่งเงินจากเมียหน้าโง่มาให้คุณใช้แล้วนะที่รักขอบคุณนะคะไปเราไปเที่ยวกันเถอะว้าที่รักที่รักคุณจะไปไหนอ่ะที่รักเดี๋ยวรอผมที่ข้างหน้าก่อนนะปล่อยปล่อยปล่อยแล้วจิตปล่อยมาจับขาผมทำไมฮะจิตผมบอกคุณกี่ครั้งกี่หนแล้วทำไมไม่จำบอกแล้วไงว่าอย่ามาเรียกผมที่รักต่อหน้าคนอื่นเขาแบบนี้ไอ้เขาที่มีเมียเป็นคนเก็บขยะเมียเก็บขยะกวาดพื้นข้างทางเลยแล้วยังมาตามผมมานะที่รักฉันไม่ให้คุณไปหรอกปล่อยนี่ต้องตามผมมานะจิรักป่ะเราไปกันเถอะค่ะจิ๊บอะเงินเดือนออกแล้วแล้วทำไมมานั่งตรงนี้เนี่ยวันนี้เงินเดือนออกเหรอคะจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ถึงเวลาหรอกวันนี้เฮียอารมณ์ดีเมียเฮียน่ะสิคิดอะไรของเขาก็ไม่รู้ให้เฮียไปต่างจังหวัดได้ตั้งเดือนนึงโดยที่จะไม่โทรตามอะไรเลยเฮียก็เลยอารมณ์ดีมาจ่ายเงินเดือนให้ก่อนอ่ะ 15,000 นะแต่เดือนนี้เฮียจะให้เป็นพิเศษเพราะเฮียเห็นว่าเราอ่ะขยันทำงานทำ OT กลับดึกทุกวันเฮียก็เลยเพิ่มให้อีก 2,000 เป็น 17,000 น่าจะพอนะเอาไปขอบคุณนะคะเฮียเก็บดีๆล่ะเดี๋ยวไปละไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดทีรักเดี๋ยวทีรักรอผมข้างหน้านี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะไปเอาเงินเพิ่มจากไอ้เมียหน้าโง่คนนี้มาให้นะค่ะรีบไปค่ะที่รักวันนี้เงินเดือนของที่รักออกเหรอใช่วันนี้เงินเดือนฉันออกขอเงินพี่ใช้หน่อยสิทำไมฉันต้องให้พี่ด้วยอ่ะก็พี่จะเอาเงินเนี้ยไปเลี้ยงเพื่อนดื่มเหล้าเผื่อเพื่อนเขาจะแนะนำงานดีๆให้พี่ทำด้วยไงนะฉันไม่ให้เมื่อกี้พี่ยังรังเกียจฉันอยู่เลยพี่มีเมียเก็บขยะกวาดพื้นอะไรของพี่นั่นน่ะฉันไม่ให้หรอกนะจิ๊บฉันไม่ให้นี่จิ๊บคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องใช่ไหมต้องให้พี่ลงไม้ลงมือถึงจะฟังกันใช่ไหมฮะถอยไปไกลเลยนะผู้ชายหน้าด้านพี่นี่มันเลวมากๆเลยนะที่มาเกาะผู้หญิงฉันกินอ่ะจะไปไหนก็ไปเลยไปฉันขอเลิกกับพี่ถึงแม้ว่าฉันจะเป็นแค่คนกวาดพื้นหรือว่าเป็นคนสวนแต่ฉันก็มีศักดิ์ศรีต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ยอมให้ผู้ชายเร็วๆอย่างพี่อ่ะมารังแกฉันอีกฉันให้โอกาสพี่มากๆพอแล้วขอจบกันแค่นี้เถอะ
นี่จิ๊บจิ๊บกลับมาเดี๋ยวนี้นะพี่รักไปเราไปกันเถอะนี่ใครที่รักของแกไหนละเงินนี่อย่าบอกนะว่าแย่งเงินมาจากเมียหน้าสงสงไม่ได้ถ้าไม่มีเงินก็อย่าเสนอหน้ามาหาฉันอีกฉันต้องการเงินชีวิตฉันดำเนินด้วยเงินเท่านั้นเว้ยอีฟ้า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 กรรมกรจิ๊บไม่ได้สิเราทำร้ายเขามาเยอะแล้วอะทำให้เขาเสียใจขนาดนี้เขาคงไม่อภัยให้เราแล้วแหละอิงฟ้าเราไม่มีเงินเลี้ยงเขานี่นาทำไงดีเนี่ยจิ๊บอิงฟ้าวันวันเอาแต่กินกินนอนนอนช่วยงานอะไรก็ไม่ได้เลี้ยงข้าวสุกเปล่าแบบนี้ต้องเอาไปทิ้งวัดต้องเอาไปทิ้งวัดพี่โซ่ปล่อยนี้นะพี่จะทำอะไรลูกฉันฮะทำอะไรลูกบ้านก่อนนะลูกอีพี่โซ่ปล่อยเมื่อกี้พี่พูดว่าไงนะก็ว่าจะเอาอีแมวเนี่ยไปปล่อยวัดนะสิปล่อยไว้ปล่อยวัดนั่นหรอฉันจะเอาพี่นี่แหละไปปล่อยวัดอ่ะจิ๊บนี่พี่โซ่ฉันถามพี่ดีๆนะนี่พี่แต่งตัวแบบนี้นี่พี่จะไปไหนเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะเอาแมวนี่แหละไปปล่อยวัดตั้งแต่มีแมวตัวนี้นะวันๆก็ลืมพี่โซ่ฉันถามพี่ดีๆนะว่าพี่แต่งตัวแบบนี้พี่จะไปไหนพอดีพี่ไมค์เขามีงานให้ทำนะจิ๊บที่ว่าจะไปช่วยงานเขาหน่อยนี่พี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าพี่โซ่ลืมอะไรอ่ะจิ๊บพี่นี่เป็นแบบนี้ตลอดเลยนะรับปากอะไรฉันก็ลืมทุกทีไม่เอาหน้าจิ๊บก็ทุกวันนี้งานพี่มันยุ่งไงพี่ก็ต้องมีลืมบ้างสิแต่พี่รับปากฉันไว้แล้วนี่ว่าจะพาฉันไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งอ่ะอ๋อเรื่องนี้นี่เองไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอพี่ไปทำงานกลับมาก่อนค่อยว่ากันพี่โซ่ในสายตาพี่เนี่ยฉันมันไม่สำคัญเลยใช่ไหมจิ๊บในชีวิตของพี่เนี่ยจิ๊บก็ต้องเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตพี่อยู่แล้วสิเอานะหอมแก้มก็ได้อะไม่ต้องเลยนะเป็นแบบนี้ทุกทีเรามีเรื่องกันทีไรพี่ก็มาง้อฉันแบบเนี้ยแต่ฉันขอบอกไว้เลยนะว่าครั้งนี้ไม่ได้ผลหรอกไม่เอานะจิ๊บงั้นเดี๋ยวรอพี่ไปทำงานก่อนนะกลับมาแล้วค่อยว่ากันไปหาเงินก่อนเอาละพี่โซ่พี่โซ วันนี้นายทำคนเดียวไปก่อนนะพี่จะเข้าไปทำธุระในเมืองก่อนส่วนเรื่องค่าแรงเดี๋ยวพี่จะเพิ่มมาอีก200ได้ครับพี่ไมค์วางใจได้เลยฝากด้วยล่ะไปนะครับThank you.
พัสดุที่แกฝากเอามาให้น่ะขอบใจมากเลยนะไปมาไปช้อปปิ้งกันเถอะแกไปก่อนเลยฉันรอพี่โซเขากลับมาก่อนน่ะพี่โซเขาสัญญากับฉันว่าจะพาฉันไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งแต่ไม่รู้ว่าจะพาไปจริงหรือเปล่าไม่รู้แกนะแกนี่ทะเลาะกันอีกแล้วใช่ไหมก็นิดนึงอ่ะแกไปก่อนเลยนะพอดีว่าฉันมีงานอย่างอื่นต้องทำอีกตั้งเยอะตั้งแยะเลยเพราะว่าวันเนี้ยฉันจะทำงานบ้านฉันจะทำให้สะอาดทุกซอกทุกมุมไปเลยให้พี่โซเขาคิดได้บ้างว่าถ้าไม่มีฉันอยู่ที่เนี่ยบ้านก็คงไม่เป็นบ้านหรอกงั้นฉันไปก่อนนะงานเสร็จหมดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับพี่ไม้พรุ่งนี้ไม่ต้องจ้างใครมาอีกแล้วนะผมจัดการให้เรียบร้อยดีมากแล้วส่วนเงินจะให้พี่โอนเข้าบัญชีเดิมเลยไหมใช่ครับบัญชีของภรรยาผมได้เลยได้อ่ะนี่ผลไม้ที่พี่ซื้อมาฝากขอบคุณมากนะครับกลับบ้านก็กลับดีๆนะได้ครับขอบคุณมากนะพี่ไม้ถ้ามีงานอะไรก็เรียกผมได้ตลอดเลยนะครับได้ถ้ามีเดี๋ยวพี่จะเรียกได้ครับขอบคุณครับครับกลับดีนะโหทำไมบ้านสะอาดอย่างเงี้ยจิ๊บทำความสะอาดบ้านหรอใช่ฉันเป็นคนทำความสะอาดเองหลังเนี้ยนะที่มีฉันอยู่ก็คงไม่สะอาดสะอ้านแบบนี้หรอกจ้าไม่คุณเออจิ๊บพี่ไปช่วยงานพี่ไม้เข้ามาเขาให้ผลไม้มากินด้วยบอกไปพี่หน่อยสิพี่หิวได้สิพี่จิ๊บมือจิ๊บไปโดนอะไรมาอ๋อเมื่อกี้ฉันล้างจานแล้วตอนเก็บจานฉันไม่ทันระวังมันก็เลยบาดมือเอาน่ะทำอะไรไม่รักมั่นระวังเลยเนี่ยแล้วเจ็บมากไหมเนี่ยไหนพี่ขอดูหน่อยโอ๊ยไม่เป็นไรมากหรอกพี่แผลแค่นิดเดียวไกลหัวใจเยอะแน่ใจนะไหนจะมางอนล่ะจิ๊บไปไหนๆพี่ก็กลับมาละไปเดินห้างกันโหพี่โซ่นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วไปเอาป่านเนี้ยร้านเขาก็ปิดหมดแล้วเออเนาะมันก็เป็นอย่างที่จิ๊บว่าแล้วแหละงั้นพรุ่งนี้เราค่อยไปนะพี่จิ๊บพี่ต้องขอบใจจิ๊บมากเลยนะที่เข้าใจพี่และช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านของพี่เนี่ยพูดอะไรแบบนั้นล่ะเราเป็นสามีภรรยากันนะมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วสิจ้าถ้าเรารู้จักช่วยเหลือกันดูแลซึ่งกันและกันเอาใจใส่กันแบบนี้ทุกๆวันในวันข้างหน้าของเราต้องดีขึ้นทุกวันทุกวันเหมือนที่ผ่านมาจากที่เราไม่มีบ้านเราก็มีบ้านที่พอให้เราอยู่กัน2คนมีรถขับเหมือนคนอื่นเขาแต่เราไม่ต้องไปติดหนี้รู้แล้วล่ะนะแต่ก็ไม่ได้ออกไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งไม่ได้ไปกินอะไรอร่อยอร่อยเหมือนคนอื่นเขาบ้างเลยเอานะจิ๊บแต่ฉันก็ขอบคุณพี่มากเลยนะที่พี่รู้จักวางแผนอนาคตของเราสองคนอะจ้าก็เพื่อครอบครัวเพื่อเมียเพื่อลูกของเราไงแต่ไม่ใช่ลูกที่วิ่งไปวิ่งมาทุกวันนี้นะลูกในอนาคตอะไรแบบนั้นล่ะแมวอ่ะก็ลูกเราสองคนเหมือนกันนะสักวันนะจะไปปล่อยวัดเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยไป
ไปทานข้าวด้วยแล้วฉันทำกับข้าวไว้รอพี่ตั้งหลายอย่างเลยจ้ะนี่ใครจะแต่งงานกับผมไหมนี่คุณเป็นใครเนี่ยแต่งงานบ้าอะไรป้าสงสัยเป็นคนบ้าแกต้องสนใจหรอกไปเถอะดีก่อนสิครับถ้าเกิดว่าวันนี้ใครยอมแต่งงานกับผมผมจะมีค่าสินสอดให้6ล้านบาท6ล้านบาทแกจะเอาแฟนไว้ที่ไหนฉันนี่แหละเหมาะสมที่สุดฉันแต่งค่ะนี่อิงฟ้าแกจะเหมาะสมที่สุดได้ยังไงนี่แกลืมไปแล้วเหรอโอ้แกมีลูกมีผัวอยู่แล้วนี่ก็ต้องซื่อสัตย์กับครอบครัวของตัวเองสิส่วนฉันเนี่ยนะฉันมีแค่แฟนค่ะถ้าฉันเลิกกับแฟนเนี่ยทุกอย่างก็จบเงินตั้ง6ล้านเหมือนถูกหวยรางวัลที่1เลยอะนี่เงินตั้ง6ล้านถ้าฉันได้มานะฉันเอาไปเที่ยวใช้ใจได้สบายเลยแต่ถ้าฉันอยู่กับลูกกับผัวชาตินี้ฉันก็ต้องลำบากไปทั้งชาติไม่เอาหรอกฉันจะแต่งงานกับนายคนนี้ไม่ได้นะเพราะฉันเป็นคนตอบรับเขาก่อนเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องเป็นคนแต่งสิฉันจะเป็นคนแต่งฉันต่างหากฉันจะเป็นคนแต่งฉันต่างหากฉันจะเป็นคนแต่งฉันต้องหาฉันจะแต่งฉันแต่งฉันก่อนฉันหล่อฉันจะแต่งไงฉันต้องเป็นคนแต่งฉันต้องหานี่นี่นี่พอได้แล้วนี่พวกคุณสองคนตกลงกันได้หรือยังผมไม่มีเวลามันรอพวกคุณหรอกนะสรุปแล้วพวกคุณสองคนใครจะแต่งงานกับผมไม่รู้ล่ะค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณคุณคะผู้หญิงคนนี้เขามีลูกมีผัวแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่เหมาะสมกับคุณเลยสักนิดฉันต่างหากที่เหมาะสมกับคุณที่สุดเพื่อนฉันคนนี้เขาไม่เหมาะสมคุณหรอกค่ะเขาเป็นคนขี้เกียจงานกันก็ไม่ทำวันๆก็แต่เที่ยวบ้านช่องสกปรกถ้าคุณเอาผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้นะคะอิงฟ้าเราสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันนะพี่แกจะเผาฉันขนาดนี้เลยเหรอที่แกล่ะนี่มันเปิดโปงเรื่องที่ฉันมีลูกมีผัวแล้วเลยฉันจะเผาเรื่องแกแล้วมันจะทำไมฮะนี่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 พวกคุณสองคนยังตกลงกันไม่ได้หรอผมไม่มีเวลามันรอพวกคุณสองคนหรอกนะสรุปแล้วคุณสองคนใครจะแต่งงานกับผมฉันค่ะจิ๊บถือเซ็งมาแย่งผู้ชายคนนี้แต่งงานกับฉันนะเราสองคนตัดขาดคงเป็นเพื่อนกันตัดขาดมันเพื่อนเลยเหรอได้ตัดขาดก็ตัดขาดสิเพราะว่าเงิน6ล้านเนี่ยมันต้องเป็นของฉันคนเดียวของฉัน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 หยุดทะเลาะกันได้แล้วครับพวกคุณสองคนเป็นเพื่อนกันนะทำไมต้องมาทะเลาะกันเรื่องเงินด้วยและยิ่งกว่านั้นคุณสองคนทะเลาะกับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันอีกคุณสองคนเป็นเพื่อนกันมานานแล้วไม่ใช่หรอครับแต่ย้อนตาขาดความเป็นเพื่อนเพียงเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะเงิน6ล้านนี้จะไม่มีใครได้แบ่งงานเพราะเงินนี้เป็นเงินของทางโรงพยาบาลผมต้องขออภัยพวกคุณสองคนด้วยนะครับที่ปล่อยให้คนไข้ของผมออกมาเดินเพ่นพ่านแบบนี้ต้องขออภัยอีกครั้งนะครับไปครับผู้ป่วยทางนี้ครับหมอไปผมไม่กลับผมจะเอาเมียหมอผมอยากได้เมีย
ผมไม่กลับไปครับผมไม่กลับหมอไปครับผมยังได้เมียผมยังได้เมียหมอไปหมอผมยังได้เมียผมไม่กลับไปคนบ้าเหรอสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันนะพี่แกจะเผาฉันขนาดนี้เลยเหรอที่แกล่ะนี่มันเปิดโปงเรื่องที่ฉันมีลูกมีผัวแล้วเลยทำไมฉันจะเผาเรื่องแกไม่ได้ฮะหลังจากวันนี้ไปฉันจะมองหน้าอิงฟ้ายังไงเนี่ยนี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันยอมทิ้งครอบครัวทิ้งเพื่อนเพราะเงินเนี่ยนะงั้นเราก็เลิกกันเออเลิกก็เลิกเว้ยอย่าได้ยิ่งดีนี่พี่ตาวแบบนี้ใช่ไหมก็เออสิเอาแบบนี้แหละไปหย่ากันพรุ่งนี้ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยฉันตาไม่ดีเองที่เลิกคนอย่างพี่พ่อฉันก็เตือนแล้วว่าไม่ให้แต่งงานกับพี่ฉันผิดเองที่ไม่ฟังพ่อได้แล้วยังมาเสียใจทีหลังก็แล้วกันเออผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นคนเสียใจก่อนใครเสียใจแล้วเป็นคนมาง้อใครก่อนนะคนนั้นเป็นหมาเว้ยเสียลมว่ะมาชนชนชนนี่โซ่มึงพูดกับเมียเกินไปนะเว้ยว่ามึงนั่นแหละที่ต้องเป็นหมาเฮ้ยมึงพูดแบบนี้ได้ไงวะโยมึงไม่รู้หรอกว่าเมียกูมันเป็นแบบไหนทุกวันนี้นะเว้ยมันรังเกียจที่กูเป็นคนจนกูก็ไม่เข้าใจมึงกันว่ามันทำไมต้องมาแต่งงานกับกูทั้งที่กูจนผู้หญิงแบบนี้นะอย่าให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนี่โซ่พูดอย่างว่าตอนที่เขาเลือกมึงแล้วเขาแต่งงานกับมึงมึงรวยมากมั้งอีฟ้าแกดูสิผู้ชายของแกมาโน่แล้วนั่นน่ะโซ่มึงให้กูแต่งตัวแบบนี้นี่กูอึดอัดมากเลยนุ้ยเออนะก็ร้านเช่าเสื้อผ้ามันมีแต่เสื้อตัวใหญ่กางเกงตัวใหญ่กูใส่ไม่ได้มึงก็แต่งตัวดูดีแทนกูหน่อยสิคนนั่นแหละแฟนกูใส่เสื้อขาวโหอิงฟ้าฉันขอถามแกจริงๆเถอะไอพี่โซ่มันมีดีเลยนักหนาทำไมแกถึงหลงมันหัวปักหัวปั๊มดูสิจนก็จนแถมยังสกปรกอีกต่างหากนี่จี๊บถึงแม้ว่าเขาจะไม่รวยแต่เขาก็นิสัยดีมากเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนตลกแต่งตัวบ้าๆบอๆแต่เวลาที่ฉันอยู่กับเขาฉันมีความสุขมากเลยนะอืมก็ตามใจแกก็แล้วกันแฟนมึงจริงเหรอเออมึงโชคดีมากเลยด้วยได้แฟนทั้งสวยแล้วก็รวยขนาดนี้เออนะไปอิฟ้าอิฟ้าแล้วออกมาแบบนี้บอกแม่หรือยังอิฟ้าไม่บอกค่ะแต่ว่าเราคุยกันแล้วนะว่าเราจะอยู่ด้วยกันต้องบอกแม่ก่อนจ้ะฉันพร้อมที่จะไปอยู่กับพี่แล้วจริงนะอิฟ้าพี่สัญญาว่าพี่จะดูแลอิงฟ้าให้ดีที่สุดนี่ๆแล้วแหวนอะแหวนมั่นอยู่ไหนนี่จิ๊บ
เดี๋ยวพี่โซ่เขาทำงานเก็บเงินได้เดี๋ยวเขาก็ซื้อแหวนให้ฉันเองแหละใช่ใช่ใช่อิงฟ้าพี่สัญญาว่าพี่จะซื้อให้อิงฟ้าแน่นอนค่ะไปเรากลับบ้านกันเถอะฉันไปก่อนนะจิ๊บไปโยดอกฟ้าก็มาว่าชัดๆเพื่อนกูแต่โยมรู้ไหมว่าตอนที่กูแต่งงานใหม่ๆกับมันเว้ยมันไม่ได้เป็นคนที่ขี้บ่นจ้ำจี้จ้ำชัยแบบนี้นะเว้ยเฮ้ยโซ่กูจะบอกอะไรให้นะเหตุผลที่ผู้หญิงเขาเป็นแบบนี้ก็เพราะเขารักและเป็นห่วงมึงผู้หญิงอ่ะเขาไม่ได้กลัวความลำบากหรอกนะแต่สิ่งที่เขากลัวคือกลัวว่าผู้ชายจะไม่จริงใจจะไม่ซื่อสัตย์ต่อเขามากกว่าไอโยมึงเคยได้ยินคำโบราณว่าไว้ไหมสามีคู่ภรรยาเวลามีคนใดคนหนึ่งที่นิสัยไม่ดีคนนั้นก็จะนิสัยไม่ดีตามไปด้วยนะเว้ยตอนนี้เมียกูเป็นคนขี้โบนชอบหาเรื่องทะเลาะกันบ่อยมากจำจี้จำชัยอีกหน่อยนิสัยกูก็จะเหมือนมันและลูกกูด้วยยิ่งแบบเนี้ยเลิกไปเถอะโซ่คำโบราณเลยของมึงวะก่อนที่มึงจะไปเชื่อคำโบราณนะมึงย้อนกลับไปดูตัวเองก่อนไหมอิงฟ้าเขาเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบคนหนึ่งเลยนะทั้งสวยทั้งมีเงินแต่กลับมาเลือกคนจนๆอย่างมึงก็เพราะว่าเขารักมึงไงเป็นทั้งเมียอุ้มท้องให้ลูกมึงด้วยแต่ตอนนี้กลับไม่เคยอยู่ในสายตามึงเลยสำหรับกูนะอิงฟ้าเป็นคนที่น่าสงสารคนหนึ่งเลยไอ้โซ่มึงรู้ไหมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของผู้หญิงคืออะไรคืออะไรวะโยคือทั้งที่มีสามีอยู่แล้วแต่กลับไม่ได้รับความใส่ใจจากสามีเลยไม่ได้รับการดูแลต้องอยู่ตัวคนเดียวเริ่มคิดตามกูนะถ้าวันหนึ่งเขาเกือบเป็นอะไรขึ้นมาตอนที่มึงไม่อยู่มึงจะทำยังไงนี่โซ่การที่เราเป็นลูกผู้ชายอะนะเงินแล้วก็เวลาต้องให้เมียพร้อมกันไม่งั้นเขาจะเห็นค่าอะไรในตัวเราล่ะจริงไหมอะมันก็จริงวะโยมึงพูดซะขนาดนี้แล้วแปลว่ากูต้องกลับไปง้อเมียกูน่ะสิกูแพ้เขาแบบนี้กูก็ต้องเป็นหมาน่ะสิแล้วมึงรักเมียป่ะล่ะเออถ้ามึงรักอ่ะมันต้องยอมเป็นหมาแล้วล่ะเออก็รักมันแหละเป็นหมาก็เป็นหมาเว้ยเออกูกลับก่อนนะเว้ยเอออย่าลืมหอนะโซ่